ใครที่นี่ลาอินโทรกันเลยนะครับทุกท่านครับขณะนี้มโนราพัฒน์วัฒนจรพิจารณ์ธรรมนิโชติกำลังที่จะเริ่มทำการแสดงแล้วนะครับครับเพื่อที่จะต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมมาเยือนผู้มาเที่ยวลาริมจวบหัวใจนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสมาชิกชาวเฟซบุ๊กไลฟ์ที่ขอรับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นการไลฟ์สดครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากร้านอาหารในย่านเกาหลีนะครับก็ขอฝากไปด้วยอาจารย์ประพลอัจฉริยะนะครับแล้วก็อาจารย์ชนิษฐาเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการไลฟ์สดครั้งนี้นะครับท่านสามารถที่จะติดต่อสำรองตอนสถานที่จองโต๊ะที่นั่งได้นะครับร้านอาหารในย่านเกาหลี081-978-3939นะครับ081-978-3939แล้วก็สั่งใส่ถุงไปทานที่บ้านได้นะครับชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณร้านกระจอนเกียรติความวังใจเดิมนะครับที่ให้การสนับสนุนในการไลฟ์สดครั้งนี้นะครับร้านกระจอนเกียรติความบริหารนะครับคนรุ่นใหม่ไฟแรงมืออาชีพนะครับคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับอยู่ติดกับร้านข้าวเท้าจำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่ร้านสายอุปกรณ์กับสนามเครื่องมือทำการเกษตรนะครับคุณผู้ชมครับเปิดได้บริการทุกวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวร้านกระจอนเกียรติความวังใจเดิมนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0841281แล้วก็15นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มโนรากำลังแสดงอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะค่อยทักทายกันนะครับอย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้แล้วเมื่อไลฟ์สดแล้วนะครับผมจะเซฟลงใน Facebook แล้วก็จะก๊อปนะครับทำเป็น YouTube นะครับขอให้ท่านช่วยกดติดตามไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปชมด้านหน้ากันดูนะครับวันนี้มโนราพัฒน์วัฒนจรพิกรชันมณีโชติพร้อมแล้วที่จะทำการแสดงเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างจุใจนะครับสิริพรนรัตน์ได้ยินชัดเจนไหมครับตอบหน่อยครับคนพระกินจากแดนใต้นะครับเหี่ยวบุญจันทร์ได้ยินชัดเจนไหมครับช่วยตอบหน่อยครับขอข้อมูลหน่อยครับขอเช็คข้อมูลหน่อยครับท่านผู้ชมครับผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ในบรรยากาศของหลาดริมคลองหัวไทรนะครับซึ่งมีไฟแสงสีเสียงที่สะท้อนกับสายน้ำระเย็บระยับสวยสดงดงามด้วยกันนะครับผู้ชมครับThank you.
มครับทักทายไปยังกระต่ายน้อยสีเขียวนะครับกระจรลาบมุจนาศิลป์ยินดีต้อนรับครับสมเพชรสุดกองวันนี้ไม่ได้ไปครับเสียงชัดเจนไหมครับคุณชเวงอุดมศิลป์เสียงชัดเจนไหมครับพันธิลาชูแก้วนะครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับกับสาวพลายด้วงแล้วก็พงธนัยพงธนัยศรีอุทัยนะครับภูเก็ตชัดเจนครับขอบคุณมากครับสุดยอดมากครับที่ให้ข้อมูลมาขอบคุณมากขอบคุณมากครับคนพระทินจากแดนใต้เขียวบนจันนะครับคุณผู้ชมครับรอดสุขวิทนะครับกระต่ายน้อยสีเขียวภาพที่ท่านชมในกระดาษนี้นะครับเป็นมโนราข้าบเรือข้าบพกข้าบพกหรือมโนราพัดวัตถุจอดพิกรอันชันมณีชดนะครับนมหน้ามนคนเมืองกรุงลำเมียจันแทบนะครับบัวทองบัวทองถาปัดนะครับลำเมียจันเทพยินดีต้อนรับนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่สดชื่นมากๆครับคุณผู้ชมครับเราพบกันวันอาทิตย์ที่16เดือนกุมภาพันธ์นะครับวันนี้หวยออกไว้ออกหลายคนนะครับหลายคนโชคดีถูกหวยหลายคนผิดหวังนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ผิดหวังในการซื้อหวยแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ถูกหวยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราคงจะได้ชมมโนราข้าบเรือข้าบรบกันอย่างจุใจแล้วครับคุณจุนแสงนะครับจุนแสงยินดีต้อนรับครับครับสวัสดีครับท่านนะครับตอนนี้มโนราพัดวัตจรก็กำลังได้รับอยู่นะครับคนที่แสดงนี้ก็เป็นลูกสาวคนเล็กของมโนราพัดนะครับเธอชื่อว่าอัญชันมณีโชตนะครับเพราะฉะนั้นเธอจะข้ามเรือข้ามรบขึ้นหรือเปล่านะครับหลังจากที่ได้ทำพิธีครอบมือมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาถึงคิวถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องแสดงเต็มรูปแบบนะครับก็เรามาเชิญมาชมมาลุ้นกันดูว่ารบหนัก50กิโลหรือหนัก100กิโลจะข้ามขึ้นหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมที่รับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นครบกับเรือเป็นวิถีชีวิตที่คู่กันนะครับสมัยก่อนนะครับคนชนบทคนชนบทสมัยก่อนจะต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรทางเรือทางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเรือเป็นพาหนะที่ควบคู่กับการดำรงชีวิตของสังคมไทยในอดีตนะครับก็เลยต้องพามาประกอบในการแสดงข้ามเรือถามว่าครบนะครับทำไมจะต้องนำครบมาข้ามเพราะครบเป็นวัตถุหรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำข้าวสารทำข้าวเหนียวในสมัยโบราณนะครับเพราะฉะนั้นครบต้องเป็นเครื่องมือที่คู่กับการดำรงชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสที่จะนำเงินนะครับเพื่อบูชาครูบูชาเทพนะครับท่านสามารถที่จะนำเงินใส่ในเรือได้เลยนะครับก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาภนะครับมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนาเพราะมโนราพัดวัตจรเป็นมโนราที่บูชาครูเพราะครูนะครับเมื่อสิ้นปีนะครับประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปีดังตามเดือนนะครับมโนราก็จะไปไหว้ครูที่วัดท่าแคเมืองลุงนะครับเป็นประจำทุกปีเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากแรงกิจแรงใจแรงศรัทธาในการบูชาครูของท่านผู้ชมนะครับส่วนหนึ่งหากท่านจ่ายแล้วทางมโนราก็จะเก็บสะสมไว้ในรอบ1ปีที่จะพาไปบูชาครูครับคุณผู้ชมครับขณะนี้แม้แต่ฝรั่งก็นำมาชื่นชมมโนรานะครับเพราะว่าเมืองนอกไม่ดีนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับก็ในนามท่านนายกเทวัฒน์ประสิทธิ์สุภคุณในนามทีมงานผู้บริหารพนักงานรัฐบาลจังหวัดหัวไชทุกท่านในนามพ่อค้าแม่ค้าในนามโค้ชจุกนาตะวูไปเลยซึ่งเป็นประธานพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คณะกรรมการพ่อค้าแม่ค้าทุกภาคส่วนนะครับต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้นะครับที่
ท่านผู้มีเกียรติได้มาเที่ยวงานที่พิพิธภัณฑ์ไทยแล้วก็ให้การสนับสนุนในการแสดงของพนักงานข้ามเรือข้ามร่องทุกครั้งที่ผ่านมานะครับขอให้มีโชคมีลาภนะครับสำหรับผู้ที่ทำเงินใส่ในเรือนะครับก็น้องๆดูๆนะครับนี่มาฝึกรำตามรุ่นพี่นะครับที่รำจริงอีกหน่อยนะครับเยาวชนกลุ่มนี้ก็จะทำการแสดงในอนาคตนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับก็สำหรับท่านที่อยากจะสนับสนุนมโนรานะครับบูชาครูบูชาเทพท่านก็สามารถที่จะนำเงินใส่ในเรือได้เลยนะครับขอให้ท่านมีโชคมีลาภขอให้มีความสุขวันเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมใจปรารถนาทุกประการนะครับคุณผู้ชมครับมโนราแสดงด้วยจิตวิญญาณแสดงด้วยจิตวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่มโนราได้ทำการแสดงเพื่ออัญเชิญครูบาอาจารย์เพื่ออัญเชิญเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่จะมาประทับร่างนะครับในร่างทรงของมโนราแล้วคุณพ่อมโนราก็จะถ่ายทอดพลังจะถ่ายทอดพลังที่มีอยู่ในตัวของคุณพ่อมโนราเพื่อที่จะถ่ายทอดพลังไปสู่ลูกนะครับเพราะฉะนั้นมโนราข้าพเจ้าข้าพรบจะต้องเคารพครูบาอาจารย์นะครับเป็นความเชื่อเฉพาะตัวนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้ชมด้วยการใช้วิจารณญาณนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สมาชิกชาวเพชรบุรีที่ชมในไลฟ์สดขณะนี้นะครับก็อย่างล้นหลามทีเดียวนะครับขอบคุณสมาชิกชาวเพชรบุรีที่เคารพทุกท่านนะครับขอบคุณไปยังคุณวันชัยการชนะไปเก็บคุณเนืองนรสารนะครับเรวัตบัวจันนะครับประสงค์จันทองนะครับที่เข้ามาชูแสงนะครับบัวทองสถาปัตย์นะครับเยอะๆแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันต่อนะครับการแสดงแต่ละครั้งนะครับก็ได้รับการสนับสนุนแรงจิตแรงใจแรงเชียร์แรงศรัทธาของท่านผู้มีเกียรตินะครับที่มาชมกันอย่างล้นหลามก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ทั้งฝ่ายนี้นะครับสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนเพื่อทำบุญกับบูชาครูนะครับเพื่อเป็นทุนต่อยอดให้กับมัทโนรานะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ท่านมีความสุขวันเจริญนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนะครับมัทโนรานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ดีเจวิเชียรก็พริ้มนะครับถ้าท่านจะชมใน YouTube นะครับหลังจากที่ผมไลฟ์สดเสร็จแล้วผมก็จะก๊อปปี้ลงใน Facebook ไลฟ์นะครับหลังจากนั้นแล้วผมก็จะแปลงเป็น YouTube นะครับแล้วก็จะแชร์โพสต์แชร์ไปทางสาธารณะในช่องของ Facebook อีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้ท่านสามารถที่จะชมการไลฟ์สดตามเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับหลังจากนั้นแล้วผมจะลบทิ้งเพื่อที่จะแปลงเป็น YouTube แล้วก็จะแชร์มาทางเฟซบุ๊กในระดับต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอแจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวท่านอย่าหาว่าไม่รู้หายไปไหนไลฟ์สดมโนราข้ามเรือเดี๋ยวท่านจะได้ดูในช่อง YouTube แล้วก็ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้ผมมีช่อง YouTube ส่วนตัวนะครับท่านเข้าไปในแอป YouTube พิมพ์คำว่าวิเชียรด้วงพริมภาษาไทยนะครับแล้วท่านจะได้พบกับลูกของดีเจวิเชียรนะครับท่านสามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งได้นะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้คุณพ่อมโนรากำลังบวงสรวงอัญเชิญเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่จะมารับรู้เป็นสักขีพยานในการทำการแสดงครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะอัญเชิญเทพมาประทับร่างที่จะเข้าร่างทรงนะครับให้กับมโนราจากนั้นแล้วก็จะถ่ายทอดพลังงานยิ่งใหญ่นะครับจากเทพทุกองค์นะครับที่จะไปสู่ลูกนะครับคุณผู้ชมที่เคารพเรามาเชียร์มาชมมาลุ้นกันว่าสิทธิ์พ่อขุนจตาแม่ศรีมาลาหรือเจ้าพญาสายฟ้าฟาดนะครับหรือนางนวลทองสมรีนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวแทนที่จะมาทำการแสดงนะครับรับทานไปยังคุณวีระพงศ์สกลนะครับเข้ามาในเฟซบุ๊กไลฟ์ในขณะนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่บูชาครูบูชาเทพนำเงินใส่ในเรือนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในนามมโนราในนามคณะมโนราพัฒน์วัฒนจรที่ก่อนอัญชันมณีโชตนะครับก็ขอขอบคุณขออนุโมทนาบุญนะครับที่ท่านมีความศรัทธามีความเลื่อมใสและก็สนับสนุนศิลปะประจำดินศิลปินประจำพื้นบ้านปักใต้บ้านเราก็คือมโนรานะครับนี่ครับตอนนี้เทพกำลังมาประทับร่างของคุณพ่อมโนรานะครับถือว่าเป็นปรมาจารย์ของมโนราตอนนี้ตัวแทน
ัวแทนสำรองชาวเมืองวัดไทยคุณนวงหนูเกลือมาทางนี้หน่อยครับเพราะว่ามาบ้านหลายวันแล้วอยู่ในกลุ่มนายของชมรมชาวเมืองวัดไทยนะครับเพื่อพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อพี่น้องชาววัดไทยที่อยู่กรุงเทพมหานครได้เห็นนะครับคุณนวงหนูเกลือเดี๋ยวผมจะสลับด้านนะครับนี่ครับผมอยู่กับคุณนวงหนูเกลือมีอะไรที่จะพูดฝากไปยังสมาชิกกลุ่มแม่กลุ่มนายของชาวเมืองวัดไทยที่อยู่กรุงเทพมหานครเชิญครับสวัสดีครับพวกชาววัดไทยที่อยู่กรุงเทพตอนนี้ผมมาดูท่าพรบท่าเรืออยู่ตรงนี้ก็ดีใจที่มีศิลปะเก่าๆยังอยู่ให้ได้สืบทอดกันต่อไปเรื่อยๆก็ขอบคุณพิธีกรพิจวนรุ่งริมที่มีรายการอย่างนี้แล้วให้พวกเราได้ดูได้ชมตลอดขอบคุณครับครับขอบคุณคุณทุกวงทุกท่านเป็นอย่างสูงไปแล้วกันนะครับซึ่งการเดินทางมาอยู่ที่บ้านที่หัวไซนานแล้วนะครับอีกหน่อยท่านก็จะต้องเดินทางไปกรุงเทพลายกลุ่มกลุ่มนายของชมรมชาวเมืองวัดไทยและก็ชมรมคนรักไทยก็มาใส่ที่กรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมครับก็จะร่วมกันในที่คุณผู้ชมครับครับผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับมีคนเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกานะครับก็มาเมืองไทยนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมมาตราด้านหน้ากันดูนะครับวันนี้นะครับท่านทางยังไปศาลช่วยกองสมไปหนูแดงนะครับแล้วก็ใจเหนื่อยสนนะครับวีระอย่าลืมครับช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปลเป็นยูทูบแล้วก็จะลบทิ้งนะครับในเฟซจะลบทิ้งแล้วก็จะโพสต์ประจังใน YouTube ใน Facebook เหมือนเดิมนะครับขอให้ท่านเข้ามาในช่องของ YouTube นะครับพิมพ์คำว่าวิเชียรภาษาไทยนะครับท่านก็จะได้พบกับคลิปต่างๆมากมายนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศทั่วไปนะครับที่บริเวณรอบเวทีนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะสนับสนุนเป็นทุนต่อยอดให้กับมาตรราท่านสามารถที่จะนำเงินใส่ในเรือได้เลยนะครับนำเงินใส่ในเรือเพื่อที่จะบูชาครูบูชาเทพนะครับคุณผู้ชมครับก็ลูกเล็กเด็กแดงก็มาชมก็อย่างจุใจนะครับนานๆที่จะได้พบกับการแสดงมาตรราครับเรือครับครบครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าหายหน้าหายตาไปนาน2นานนะครับคุณผู้ชมครับนี่ผมพยายามจะหมุนกล้องหน้าจอเพื่อที่จะให้ท่านชมได้อยู่ทางบ้านได้เห็นบรรยากาศทั่วไปนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากแต่งงานกับนางวันทองคำดีแล้วนะครับก็มีบุตรขึ้นมาหนึ่งคนชื่อว่านางนวลนางนวลสีทองนะครับเมื่อนางนวลสีทองนะครับเจริญวัยขึ้นมานางก็กระหายอยากจะเสวยดอกบัวหลังจากนั้นแล้วเมื่อนางกระหายอยากจะเสวยดอกบัวแล้วนางสนมก็ไปเก็บดอกบัวมาให้นางเสวยเมื่อนางเสวยแล้วนางก็เลยตั้งท้องท้องกับเกสรดอกบัวนะครับจนมีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อเห็นนางตั้งท้องคุณพ่อจุฬาสายฟ้าบ้านก็ถามนางก็ถามลูกนางนวลทองสำลีบอกว่าไปท้องกับใครมานางนวลทองสำลีบอกว่าท้องกับเกสรดอกบัวคุณพ่อก็เลยไม่เชื่อเมื่อคุณพ่อไม่เชื่อถามไปถามมาเค้นความจริงก็นางก็ตอบเหมือนเดิมว่าท้องกับเกสรดอกบัวในที่สุดคุณพ่อก็โมโหโดนาไม่เชื่อในสิ่งที่นางพูดไปก็เลยสั่งให้ทหารป่าเล็กเอาตัวนางไปตวกน้ำลอยแพในขณะที่ลอยแพในขณะที่ลอยแพนะครับนางก็แพไปเกยตื้นติดอยู่ที่เกาะประชันติดอยู่ที่เกาะประชันนะครับนางก็เลยอาศัยเกาะประชันแห่งนั้นยึดเป็นที่หลับนอนเป็นที่พักนะครับหลังจากนั้นแล้วนางก็ได้ครอบบุตรขึ้นมาหนึ่งคนชื่อว่าเจ้าพญาเทพสิงห์ขอนนะครับเจ้าพญาเทพสิงห์ขอนเมื่อนางได้คุณสมได้ดำให้กับบุตรชายที่ชื่อว่าเจ้าพญาเทพสิงห์ขอน
ไปแสดงตามเมืองอัยการต่างๆนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เป็นที่เชิดชมเชิดชอบจนมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับความชอบของเจ้าพระยาสายมากๆก็ได้มีโอกาสได้ชมการแสดงของหลานของตัวเองนะครับก็เลยรู้ว่าเป็นลูกของนางทวนทองคำดีเจ้าพระยาสายมากๆก็เลยให้หมาเล็กนำตัวหลานที่ชื่อว่าเจ้าพระยาสิงห์ทองนะครับกลับในวังแล้วก็ทรงรับสั่งให้หมาเล็กได้ไปนำตัวนางทวนทองคำดีเข้าไปอยู่ในวังด้วยนะครับหลังจากหมาเล็กไปเชิญนางทวนทองคำดีเพื่อที่จะไปอยู่ในวังนางก็เลยไม่ไปนางไม่ไปจะจุดจะดึงจะใดนางก็ไม่ยอมไปไม่ยอมกลับเข้าวังนะครับคุณพ่อเจ้าพระยาสายมากก็สั่งกำชับว่าจะต้องเอาตัวนางมาให้ได้ทำยังไงก็ได้จะต้องเอาตัวนางมาให้ได้ในที่สุดนางก็ไม่สามารถที่จะกลับถือดื้อรั้นได้นางจำเป็นจะต้องเดินทางเพื่อที่จะกลับเข้าสู่วังนะครับในขณะที่เดินทางนะครับผ่านอุปสรรคมากมายก็ไประหว่างเดินทางก็ไปเจอจระเข้ที่ขวางทางในกลางแม่น้ำในเส้นทางที่สัญจรเจอจระเข้ตัวใหญ่นะครับที่ปากอ่าวในที่สุดนะครับมาเล็กจำเป็นจะต้องแทงจระเข้นะครับจะต้องต่อสู้กับจระเข้นะครับต่อสู้กันไปต่อสู้กันมานะครับหมาเล็กก็เดินก็เลยแทงจระเข้ตายจนเป็นที่มาของมายุราแทงเข้แทงจวงหรือว่าคล้องจวงของบกทำตรงนี้ครับหลังจากนั้นแล้วก็นางก็เข้าไปอยู่ในวังเมื่อเข้าไปอยู่ในวังแล้วก็ได้ทำพิธีหมายสีสู้สู่ฝันนะครับเจ้าพระยาสายพระบาทก็เลยมอบเสื้อมอบผงมอบปีกามอบกำไรซึ่งเป็นอุปกรณ์การแต่งกายแต่งชมของกษัตริย์ในยุคสมัยนั้นนะครับก็เลยขอให้นางประดับนะครับประดับเป็นชุดมโนราและก็ไล่ลำในวังนะครับมโนราสันนิษฐานว่ามีมาประมาณพันกว่าปีพันกว่าปีล่วงมาแล้วนะครับในยุคศรีวิชัยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นศิลปะประจำถิ่นศิลปินประจำพื้นบ้านหักได้บ้านเราที่เราได้ชื่นชมชื่นชอบไม่ว่าจะชนชาติไหนเมื่อมีโอกาสได้ชมมโนราแล้วก็จะประทับใจไม่ว่าจะปีจะกองโมงชิงนะครับซึ่งอรรถรสในการฟังของคนศรีสุดยอดมากครับทักทายไปยังลุงรักงานก่อสร้างคุณนัชวุฒิเพชรนะทักทายไปยังไรนะระวิพงศ์และก็คุณกัญญาสุคนธมาศนะครับทักทายไปยังภูรินัทอัสลามนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ซายอกเกษตรมออัลลอฮ์ลกีมาคันตะซีมาริมานอซายอนิมอซียอมะเลนะครับทักทายไปยังรัติการจากระโนดนะครับคุณธนาฟอร์มสายเป็นมุนรงค์นะครับประพันธ์มุนแก้วไพศาลช่วยคงสมัยนะครับท่านผู้ชมครับการไลฟ์สดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านอาเอในย่านเกาหลีนะครับร้านอาเอในย่านเกาหลีเป็นผู้อุปถัมภ์รายการเป็นผู้ให้การสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยของอาจารย์ประพงษ์อาจารย์คณิตศาสตร์ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับร้านอาเอในย่านเกาหลีเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มนะครับติดต่อร้านอาเอได้ที่เบอร์0819783539นะครับท่านสามารถที่จะจัดงานเลี้ยงหรือจัดกิจกรรมต่างๆนะครับโดยใช้สถานที่ร้านอาหารขนาดย่อมๆไม่เกิน50คนนะครับก็สามารถประสานล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะครับท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับตอนนี้นะครับครับตอนนี้คุณนุ้งวงหนูเกลือนะครับก็นั่งอยู่กับผมนั่งอยู่กับผมนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าท่านมาบ้านนะครับได้รับเกียรติอย่างสูงที่มีโอกาสได้ชมมโนราสดๆที่เวทีนะครับทักทายไปยังทาตากิฟช็อปทาตาบอกว่าสุดยอดมากคุณผู้ชมครับน้าหลวงเนรผ่านมาแรกเดียวสุพันธมิตรเรืองขนาบนะครับเอาละครับตอนนี้มีมโนราแถมอีกคณะหนึ่งนะครับหน้าเวทีร้านนายกหลานท่านนายกคุณผู้ชมครับถ้าท่านมีความศรัทธามีความเลื่อมใสกับการแสดงมโนราคณะนี้นะครับท่านจะทำบุญนะครับเพื่อเป็นทุนต่อยอดให้กับมโนราท่านสามารถที่จะนำเงินใส่ในเรือได้เลยนะครับเพื่อเป็นการบูชาครูบูชาเทพนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับม
มนุราพัฒน์วัตจรพิกรอัญชันมณีโชติหรือมนุราข้าเพื่อข้ายกเมฆนาเดียวในอำเภอวัชัยเมฆนาเดียวในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมฆนาเดียวในภาคใต้และเมฆนาเดียวในประเทศไทยและยังเมฆนาเดียวในโลกเพราะว่าได้นะครับคุณผู้ชมครับมนุราคณะนี้เกิดที่ลานดินทองวัชัยนะครับเมื่อวันที่วันอาทิตย์ที่15เมษายนปีพุทธศักราช2559ล่วงมาแล้วประมาณ 3-4 ปีล่วงมาแล้วนะครับที่มีโอกาสได้มาแสดงที่ลานดินทองหัวไชยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา4ปีล่วงมาแล้วมัทราก็เลยได้เกิดนะครับได้เกิดณจุดสถานที่นี้เพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้มัทราก็มาแสดงให้กับบ้านเก่าบ้านเกิดของมัทราเองครับที่เกิดและก็สร้างชื่อเสียงณสถานที่นี้ก็คือที่ลานดินทองหัวไชยนะครับหลังจากนั้นแล้วก็มีผู้คนสนใจรับไปแสดงตามเทศกาลตามงานต่างๆมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มนุราวิกรนะครับกำลังได้รำอยู่นะครับครับขอบคุณสมาชิกชาว Facebook Live ที่เคารพทุกท่านนะครับที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับเยอะเหลือเกินนะครับอยู่ในหน้าจอเยอะแยะนะครับตั้งแต่ไลฟ์มารู้สึกวันนี้จำเยอะเหลือเกินนะครับที่อยู่ในหน้าจอเป็นไลฟ์ของดีเจวิเชียรต้องเพลินดีเจหนุ่มน้ำมนต์คนทุ่งหล่อประมาณนักข่าวกีตาร์สาแล้วก็ดีเจหมาชนคนทุ่งนานนะครับฉายาที่ให้กันมานะครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่ถนัดถนนประชนต่อยอดนะครับสามารถที่จะนำเงินใส่ในเรือได้เลยนะครับก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาภมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับถือว่าท่านเป็นผู้ที่จะลงศิลปะประจำถิ่นศิลปินประจำพื้นบ้านปากใต้บ้านเราก็คือมัทโนรานะครับก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวเลยครับคุณผู้ชมที่ครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวของมัทโนราท่านสามารถมาแสดงความจำนงที่จะขอเป็นศิษย์กับมัทโนราคณะนี้ได้นะครับแต่ท่านต้องมีใจรักท่านต้องเชื่อครูบาอาจารย์นะครับท่านต้องมีวิญญาณในความเป็นมัทโนรานะครับก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เลยครับคุณผู้ชมครับครับก็มีเรื่องเล่าประวัติของมัทโนราอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับได้เขียนไว้ว่าหลังจากที่เจ้าเมืองลุงได้แต่งงานกับแม่ศรีคนหนึ่งนะครับเมื่อแต่งงานอยู่กินกันมาหลายสิบปีไม่มีบุตรไม่มีลูกนะครับเจ้าพญาเมืองลุงก็เลยบันดาลศาลกล่าวขอบุตรนะครับในที่สุดก็ได้บุตรขึ้นมาหนึ่งคนชื่อว่านางแม่ศรีมาลานะครับแม่ศรีมาลาเมื่อเธอรอดขึ้นมานะครับก็ได้กระดิกนิ้วตั้งแต่อยู่ในผ้าอ้อมนะครับแม่ศรีมาลากระดิกนิ้วตั้งแต่อยู่ในผ้าอ้อมเองในขณะที่ขยับตัวได้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็กระดิกมาเรื่อยๆนะครับยกเว้นหลับนะครับวันไหนไม่ได้กระดิกนิ้วกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับหลังจากที่กระดิกนิ้วไปเรื่อยๆนะครับผู้คนก็เริ่มลือทั่วสารทิศว่าน่าจะเป็นเพศไฟหลากหลายอะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนกันไปเรื่อยๆนะครับจนความทราบไปยังหัวเมืองต่อหัวเมืองในที่สุดนะครับเจ้าพระยาบังลุงก็ตัดสินใจที่จะฆ่าเธอก็ให้ทหารมาเล็กนำตัวแม่ศรีมาลาไปลอยแพลอยน้ำนางก็สลบไหลนะครับในขณะที่ลอยแพเจอเครื่องกระชับกระหน่ำนะครับนางก็เลยสลบไหลไปติดอยู่ที่เกาะสีจันเมื่อไปติดที่เกาะสีจันนะครับนางก็สลบไหลพ่อขุนชะกาและก็เจ้าพญาเทพสิงห์ซึ่งถูกคดีการเมืองที่ทางราชการไปปล่อยไว้ที่เกาะสีจันก็ได้เอามาชุบเลี้ยงไว้เมื่อนางเฟิร์สขึ้นมานางก็กระดิกนิ้วต่อนะครับนางก็กระดิกนิ้วต่อนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเจ้าพญาเทพสิงห์ก็เลยตั้งเรื่องหน้านะครับอุปกรณ์เครื่องหน้าอย่างที่จะตั้งวงทำการแสดงแต่ว่าไม่รู้จะชื่ออะไรดีนางก็เลยบอกว่าในขณะที่นางสลบสลายนางระลึกชาติได้นางระลึกชาติเกิดได้ว่าอดีตชาตินางเกิดมาครบ12ชาตินะครับชาติแรกชื่อว่าโนราโนรีโนนัทนะครับโนราโนรีโนนัทแล้วก็
ทิพย์เกษรไปจบอยู่ที่ชาติที่12นะครับชาติที่12นักสัตว์ก็คือแม่ศรีมลานะครับชาติแรกชื่อโนราชาติสุดท้ายชื่อว่าแม่ศรีมลานะครับเพราะฉะนั้นคณะของเทพสิงห์ขอนก็ควรจะตั้งชื่อว่าคณะมโนราเทพสิงห์ขอนเมื่อตั้งคณะมโนราเทพสิงห์ขอนแล้วก็ได้ทำการแสดงจากหัวเมืองต่างๆจนเป็นที่ชื่นชมที่ชอบของผู้คนจากหัวเมืองสู่หัวเมืองนะครับในที่สุดความกล้าไปถึงเจ้าพญาเมืองลุงนะครับก็สั่งให้หมันเล็กได้ไปติดต่อมาทำการแสดงให้ชมในวังนะครับหลังจากนั้นแล้วหมันเล็กก็ติดต่อคณะมโนราเทพสิงห์ขอนไปทำการแสดงในวังนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าเมืองลุงได้ชมนะครับเมื่อคณะเทพสิงห์ขอนได้ไปทำการแสดงแล้วนะครับเจ้าพญาเมืองลุงก็ชื่นชมชื่นชอบนะครับพอถึงคิวของแม่ศรีมลาออกมาหน้าฉากหน้าเวทีแม่ศรีมลาก็ไล่รำเด้งซ้ายเด้งขวาเชิดหน้าชูตาจนเจ้าพญาเมืองลุงชื่นชอบหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวมโนราก็คือแม่ศรีมลานั่นเองนะครับหลังจากแม่ศรีมลาขึ้นมาออกได้ดำนะครับเชิดหน้าชูตาแดงซ้ายแดงขวาแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปหลังม่านนะครับเข้าไปหลังม่านหลังม่านมโนราเจ้าพญามังกรก็ตามไปหลังเวทีของมโนราแล้วก็ให้มันได้พาตัวไปที่ห้องประทมหมายปองที่จะร่วมหลับนอนกับแม่ศรีมลาครับเจ้าพญามังกรก็เลยบังคับให้นางถอดเสื้อถอดเครื่องแต่งกายทั้งหมดนะครับผู้ชมครับหลังจากนั้นแล้วนางรู้ตัวว่านางคงไม่รอดแง่แง่แล้วนะครับอยู่กันสองต่อสองนางก็เลยเล่าความจริงให้ฟังว่าในขณะที่คุณพ่อได้สั่งให้มาเล็กไปลอยแพนางยังไม่ตายนางเป็นลูกของคุณพ่ออยู่เมื่อเล่าความจริงให้คุณพ่อรู้ดีใจกลับโกรธมากกว่าเดิมทหารมาเน้นเอาตัวไปทหารไปลอยแพเหมือนเดิมนางบอกว่านางจะตายแล้วนางก็ไม่เสียดายเพราะนางเกิดมาครบ12ชาติเกิดแล้วนางไม่เสียดายแต่ก่อนที่นางจะตายนางบอกว่านางขอสั่งลาสั่งเสียกับคณะมโนราในที่มาของเทพสังขรเทพสิงขรเพื่อที่จะอำลาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับมาเล็กก็พานางไปอำลาคณะมโนราเทพสิงขรนางก็เลยบอกทีมานของมโนราคณะเทพสิงขรบอกว่าอย่าเสียใจอย่าร้องโหยร้องไห้ไปเลยเราถึงเวลาที่จะต้องตายแล้วเราเกิดมาชาตินี้ไม่มีบุญวาสนาพอที่จะเกิดเป็นมนุษย์เพราะคำว่ามโนราครึ่งคนครึ่งสัตว์ครึ่งคนครึ่งนกเพราะฉะนั้นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะต้องตายเราเกิดมาครบ12ชาติแล้วอย่าขอร้องเธอไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจนะครับขอร้องว่าเมื่อเธอตายแล้วนะครับขอให้ทีมานมโนราเทพสิงขรรำไม่ครบ12ท่าและไม่ครบ12บทเมื่อถึงเวลาแล้วนางก็จะลงมาสำเวยเส้นไหว้เครื่องสำเวยเส้นไหว้นะครับนั่นคือประวัติที่มาของมโนรานะครับท่านผู้ทราบก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ประเทือนประดานนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทักทายสมาชิกชาวเฟซบุ๊กไลฟ์ก่อนนะครับทักทายเป็นยังน้ำหลวงแดนผ่านมาได้แล้วนะครับสุพรรณเมธเรืองขนาดมโนรานะครับมโนราพัฒน์คนนี้นะครับพรหมจารย์มโนราอายุ70กว่าปีแล้วเมื่อก่อนมโนราคนนี้ก็เป็นคนข้ามเรือข้ามครกเองนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ได้ถ่ายทอดวิชาข้ามเรือข้ามครกให้กับลูกนะครับทักทายเป็นยังว่าที่ร้อยตรีสำราญมีต่อนะครับยินดีต้อนรับกศนจันทรังสีนะครับคุณสุพงศ์ศรีสุวรรณวิเชียรนะครับต้องขออนุญาตออกไปนะครับช่างบ่าวหัวใสก็มาด้วยนะครับพิสิทธิ์พัทรเพชรนาชัยนะครับคุณรัชนีกรนะครับคุณรัชนีกรยินดีต้อนรับครับนี่คือบรรยากาศของหลาดที่กรองหัวใจนะครับคุณผู้ชมที่ขอรับทุกท่านนะครับท่านอย่าเพิ่งกลับนะครับชมการแสดงมโนราฉบับสมบูรณ์แบบนะครับมโนราคณะนี้เล่นอย่างสุดความสามารถด้วยจิตวิญญาณของความเป็นมโนรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีความศรัทธามีความเลื่อมใสที่จะสนับสนุนเป็นทุนต่อยอดให้กับมโนราหรือท่านจะบูชาครูบูชาเทพท่านก็สามารถที่จะนำเงินใส่ในเรือได้เลยนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญเลยครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญThank you.
ไหว้รำบวงสรวงเพื่อเชิญเทพอัญเชิญเทพเทวาสิงห์สถิตนะครับที่มโนรานับถือมโนราศรัทธานะครับก็ขอเรียกว่าถ้าท่านจะเข้าไปดูในช่อง YouTube นะครับของผมเองนะครับชื่อว่าวิเชียรด้วงพริ้มท่านพิมพ์ภาษาไทยวิเชียรด้วงพริ้มนะครับท่านสามารถที่จะกดติดตามและก็กดกระดิ่งได้เลยนะครับท่านสามารถที่จะกดติดตามกดกระดิ่งใน YouTube นะครับในช่อง YouTube ของผมเองเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงใน YouTube นะครับเมื่อจบการแสดงแล้วนะครับผมจะบันทึกไว้ใน Facebook นะครับหลังจากนั้นแล้วผมจะลบทิ้งเมื่อผมลบทิ้งแล้วผมจะนะครับจะโหลดเป็น YouTube แล้วก็จะโพสต์แชร์มาทางสาธารณะใน Facebook Live อีกครั้งหนึ่งใน Facebook อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าท่านจะชมย้อนหลังนะครับเข้าไปดูในช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงไปในช่อง YouTube นะครับท่านผู้ชมครับสาธารณมากกันนะครับท่านนายกเรวัตอัตติสุภคุณก็ชมอยู่ในหน้าจอด้วยนะครับครับวันนี้ผมว่าพ่อค้าแม่ค้าคงจะขายดีขายดีนะครับก็ขอไว้ก่อนพ่อค้าแม่ค้าวันนี้นะครับเครือข่ายได้มาประชุมกันที่สำนักงานได้ประธานตำแหน่งนะครับขอต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมมาเยือนนะครับวันนี้จะเพื่อที่จะขอต้อนรับด้วยความเคารพนะครับสมศักดิ์หนูเนียมนะครับดร.ป๊อปวงสัมพันธ์นะครับเสียงอลังการฟังอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของคลองนะครับขอบคุณมากครับดร.ป๊อปดร.พงษ์ประพันธ์วงสัมพันธ์นะครับก็นั่งชมอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไม่นานแล้วนะครับไม่นานแล้วเราก็จะได้ลุ้นกันว่าลูกอัญชันมณีนะครับอัญชันมณีโชติเธออายุ12 13ขวบนะครับ13ขวบต้นๆ นะครับเธอเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนหัวไซบำรุงราษฎร์ตอนนี้นะครับคุณพ่อกำลังที่จะอัญเชิญเทพกำลังที่จะบวงสรวงเพื่อที่จะอัญเชิญเทพเทวาที่จะมาประทับร่างให้กับลูกมัณฑราอัญชันมณีโชตินะครับเรามาเชียร์มาชมมาลุ้นกันว่าจะคาบขึ้นหรือเปล่านะครับคาบครบก่อนนะครับคาบครบก่อนนะครับหลังจากที่อัญชันมณีโชตคาบขึ้นแล้วก็จะต่อด้วยมโนราวิกรนะครับ2ชุด2เวอร์ชันนะครับนะครับมโนราผู้หญิงกับผู้ชายนะครับเรามาเชียร์มาชมมาลุ้นกันว่าครบหนัก50กิโลน้ำหนักคงที่นะครับเธอหนักประมาณ40กิโลนะครับจะคาบขึ้นหรือเปล่านะครับฟันตาเมืองทางจะสามารถรับน้ำหนักของครบได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเชียร์มาชมมาให้กำลังใจกันนะครับท่านท่านคุณสุมาลีรับเมืองนะครับสราวุธแข่งกันนะครับตอนนี้ดีเจสุภัสแก้วเนินนะครับดีเจชื่อดังของเครื่องในเบรคสามก็มาด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาที่มาดนตรีวิถีศิลป์นะครับไปศิลปะ
สุดเลิศล้ำปักใต้มรดกดุดสื่อดุดสื่อนำบอกกล่าวเรื่องบอกกล่าวเรื่องนาชื่อกระจอดใกล้ใกล้เทิดวายคู่เมืองสุดยอดมากครับขอบคุณมากครับเจ้าของคนรอนนะครับคุณตุ๊บวงเพื่อนนะครับหรือลุงนุ๊กคนดีของหัวใจเรานะครับตอนนี้มโนราต้องกราบไหว้คุณแม่คุณพ่อนะครับครูบาอาจารย์นะครับครูคนแรกนะครับรักอรหันต์ในบ้านคนแรกหลังจากที่กราบไหว้คุณพ่อมโนราแล้วก็กราบไหว้คุณแม่แล้วก็กราบไหว้คุณพี่มโนราด้วยนะครับตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับนี่คือตามธรรมเนียมนะครับครูบาอาจารย์ทุกคนต้องมีครูบาอาจารย์นะครับคุณผู้ชมครับอาจจะบังหน่อยนะครับคุณแม่มโนราอาจจะบังนิดนึงครับถ้าขยับได้ก็จะดีหน้ากล้องมากก็จะดีมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจับตาโดยนี้นะครับจับตาโดยนี้นะครับไฮไลท์ของมโนราครับเรือครับครบอยู่ตรงนี้เองตรงนี้เองนะครับท่านจะเชียร์ลุ้นกันหน่อยนะครับว่าจะข้ามขึ้นหรือเปล่านะครับครบหนัก50กิโลครบหนัก50กิโลน้ำหนักคงที่นะครับจะข้ามยากหน่อยวันกลางเมืองคางจะรับน้ำหนักไหวหรือเปล่านะครับมาเชียร์มาชมมาลุ้นมาให้กำลังใจนะครับขอกำลังจิตกำลังใจรวบรวมพลังสมาธิศีลสมาธิปัญญาหน่อยนะครับที่จะช่วยเธอครูบาอาจารย์นะครับที่จะมาประทับร่างก็ขอกำลังใจช่วยเธอหน่อยนะครับคุณผู้ชมที่รับทุกท่านได้แล้วใกล้แล้วใกล้จะข้ามแล้วนะครับเรามาลุ้นข้ามแล้วข้ามแล้วจะขึ้นหรือเปล่าขึ้นหรือเปล่าขึ้นหรือเปล่าขอใจช่วยหน่อยช่วยหน่อยเทวาศักดิ์สิทธิ์นะครับครูบาอาจารย์ขอพลังอันยิ่งใหญ่นะครับครับแล้วขยับแล้วขยับแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วสุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับสุดยอดสุดยอดทำได้แล้วทำได้แล้วเธอทำได้แล้วนะครับมาโนราอัญชันมณีโชตนะครับอายุ13ขวบเธอเป็นผู้หญิงนะครับคุณลักษณ์สีที่สวยสดงดงามนะครับมีพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับบวกกับพลังเทพขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วทำได้แล้วท่านสามารถที่จะลอกเลียนแบบได้แต่ท่านต้องฝึกฝนท่านต้องใช้เวลาครับเสียงตบมืออีกครั้งนะครับตบมืออีกครั้งเป็นกำลังใจให้กับมโนราหน่อยสุดยอดมากๆครับสุดยอดมากๆมโนราอัญชันมณีโชตค่อยๆลงค่อยๆลงสู่พื้นค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงลงไปแล้วสุดยอดมากๆครับนี่พลังเทพออกจากร่างพลังเทพออกจากร่างแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านไม่เชื่อยาลบลูยาลบลูนะครับมโนรามีครูขอรับครูบาอาจารย์คุณผู้ชมที่รับนี่คือพลังออกจากร่างมโนราก็ล้มเลยหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับไม่เชื่อยาลบลูนี่คือพลังนะครับพลังของเทพที่มาประทับร่างเมื่อสักครู่ตอนนี้ศัตรูหรือว่าเทพออกจากร่างแล้วเธอไม่รู้ตัวเธอไม่มีวันรู้ตัวนะครับคุณผู้ชมที่ครับทุกท่านก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับกิจกรรมการข้ามครบนะครับ30กิโลเธออายุ13ขวบต้นๆนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆขอเสียงตบมือหน่อยเธอปกติแล้วไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวมาลุ้นมโนราวิกรกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับจะข้ามขึ้นหรือเปล่ามโนราวิกรในช่วงต่อไปเหนื่อย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 ลุ้นก็เหนื่อยนะครับกินน้ำหมดขวดเลยกำลังรอขวดที่สองแต่ยังไม่มีใครเอามาให้เลยนะครับเสียงแห้งแล้วถ้าได้บริจาคน้ำเย็นๆสักขวดจะชื่นใจมากก็ทอมาขวดเล็กนะครับหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเนื่องจากว่าคนภาคจะเป็นลมเสียก่อนคนข้ามเสียอีกนะครับคุณผู้ชมครับนะครับคนทีมสมบูรณ์มากสุดยอดมากหลังจากข้ามเสร็จแล้วเทพก็ออกจากร่างไม่ทันรู้ตัวเลยนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นอย่างนี้เป็นปกติวิสัยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาลุ้นกันในลำดับต่อไปนะครับมาลุ้นมโนราพิกรมาแล้วน้ำก็จุกน้ำดูไปเลยมาแล้วมาแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวนะครับพอดีครับต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับครับครบอันดับต่อไปของมโนราวิกรมโนราวิกรนะครับนะครับสูงประมาณ170หนักประมาณ50กว่ากิโลเธอจะข้ามครบขึ้นหรือเปล่านะครับมโนราน้องผู้น้องอัญชันมณีโชตขึ้นไปแล้วหนึ่งท่านนะครับท่านท่านเป็นยังสุนทรภณิสสันนะครับยินดีต้อนรับลุ้นกันเหนื่อยนะครับคุณผู้ชม
ครับขอบคุณน้ำก็จบน้ำรู้ว่าเป็นใจมากนะครับมีเอาน้ำมาให้หนึ่งขวดเย็นๆนะครับขอบคุณมากครับน้ำมีความหมายมากนะครับสำหรับผู้ที่ใช้เสียงเพราะไม้มันดูดนะครับไม้มันดูดเพราะฉะนั้นเสียงจะแห้งเดี๋ยวเรามาเชียร์มาชมกันต่อนะครับว่าจะคาบขึ้นหรือเปล่าจะคาบไหวหรือเปล่านะครับขอกำลังใจในขณะที่มโนราคาบขอกำลังใจช่วยปรบมือเป็นกำลังใจเหมือนมาลัยสวรรค์ให้กับมโนราด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสจะนำเงินใส่ในเรือนะครับสามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการบูชาครูบูชาเทพนะครับเมื่อเสร็จสิ้นของการข้ามเรือข้ามครบแล้วท่านจะไปไหนนะครับท่านจะพรมน้ำมนต์กับมโนราน้ำมนต์นี้ได้อัญเชิญบวงสรวงได้เสกนะครับอย่างเข้มขลังแล้วนะครับในหม้อน้ำมนต์นะครับเดี๋ยวมโนราก็จะพรมน้ำมนต์ให้หลังจากเสร็จทำการแสดงแล้วรัตนาเป็นยังสราวุธเป็นจันนะครับไม่ได้ดูนานแล้วเจออะไรครับสราวุธบอกว่าไม่ได้ดูมโนรานานแล้วนะครับตอนนี้มโนราสราวุธบอกว่าสุดยอดเสียงชัดเจนไหมครับสราวุธเสียงชัดเจนไหมช่วยตอบหน่อยครับกำลังเช็คข้อมูลอยู่ก็ขอเรียนว่าสำหรับท่านที่จะเข้าไปชมย้อนหลังนะครับเข้าไปในช่องยูทูบพิมพ์คำว่าวิเชียรตัวพิมพ์ภาษาไทยนะครับและท่านก็จะเจอช่องทำการแสดงของมโนราข้ามเรือข้ามทบนะครับเดี๋ยวผมจะนำไปแปลงเป็น YouTube นะครับแล้วก็จะโพสเข้ามาใน Facebook นะครับแล้วก็โพสไปทาง LINE ท่านสามารถที่จะชมได้นะครับชมย้อนหลังได้คุณสราวุธนะครับเสียงชัดเจนไหมครับช่วยตอบหน่อยครับชัดเจนขอบคุณมากครับสราวุธบอกว่าชัดเจนขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมครับขอบคุณสมาชิกชาวเฟซบุ๊กไลฟ์ที่เคารพทุกท่านนะครับที่ชมการแสดงมโนราหน้าเฟซบุ๊กไลฟ์ของดีเจวิเชียรในขณะนี้นะครับก็ขอเรียนว่าหลาดริมคลองวันใดจะเปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปแต่ว่ามโนราจะไม่ทำการแสดงทุกอาทิตย์นะครับถ้าอาทิตย์ไหนมีมโนรานะครับก็จะแจ้งไปทางเฟซทางไลน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นเพื่อนกับเฟซของดีเจวิเชียรต้องเล่นนะครับท่านสามารถที่จะรู้ได้นะครับหรือสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดแชร์กดไลค์กันต่อนะครับก็สามารถที่จะรู้ได้คุณชลวุฒิบอกว่าชมจากภูเก็ตครับทั้งภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับคุณชลวุฒิขอบคุณมากเอาแล้วใกล้แล้วนะครับมโนรานั่งรวบรวมพลังศีลสมาธิปัญญาถึงนะครับใจสิกขาที่จะรวมพลังเทพอันเชิญเทพทุกองนะครับมาประทับร่างที่จะขอพลังอันยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ขอให้ท่านชมด้วยการใช้วิจารณญาณเจิมพงษ์นะครับคุณสรวีมนแก้วครับวันนี้สมาชิกชาวเฟซบุ๊กไลฟ์ที่อยู่ในหน้าจอตอนนี้65คนนะครับที่อยู่ในหน้าจอถือว่าเยอะตั้งแต่ไลฟ์สดมาครั้งนี้ถือว่าเยอะมากทีเดียวนะครับเพราะว่ามโนราข้ามเรือข้ามทบวันนี้ได้โฆษณาทางวิทยุแล้วก็อย่าลืมนะครับขอเรียนว่าดนตรีวิถีศิลป์ถิ่นลุ่มน้ำดนตรีวิถีศิลป์ถิ่นลุ่มน้ำนะครับก็จะทำการแสดงที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวันเสาร์ที่21นะครับดนตรีวิถีศิลป์บัตรเข้างาน3
300บาทนะครับ300บาทท่านสามารถที่จะเข้ามาเติมเต็มความสุขได้นะครับดนตรีวิถีจิตดินลุกน้ำบัตร300นะครับพบและชมกับมโนรากับนักเรียนทรฉบับเต็มวงนะครับนักเรียนลูกทุ่งทรนะครับแล้วก็มาเลวาน่าโปรผีแต่ไฟหมัดใจเลยนะครับแล้วก็มีนักร้องต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีกิจกรรมของวิถีชีวิตของเมืองไทยเรานะครับที่จะมาจัดซุ้มจัดโต๊ะนะครับมากมายจะเรียนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะได้มาเชียร์มาชมกันว่ามโนราพิกรจะกล้าลบขึ้นหรือเปล่านะครับนักแสดงยังสรวีมนแก้วนะครับขอบคุณมากได้รับที่ได้ชมการถ่ายทอดสดท่านผู้ชมครับคุณประยงแผ่นรักนะครับอย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับตอนนี้ตอบเชื่อดอกแล้วนะครับเตรียมพร้อมแล้วที่จะข้ามมาเชียร์มาชมมาลุ้นกันว่าจะกล้าขึ้นหรือเปล่านะครับหลังจากมโนราผู้น้องอัญชันมณีช่อนะครับได้ประสบความสำเร็จในการกล้าแล้วนะครับยังเหลือคิวของมโนรามโนราพิกรนะครับตอนนี้ข้ามแล้วข้ามแล้วครับคุณผู้ชมครับจะขึ้นหรือเปล่าหนัก30กิโลครับข้ามแล้วข้ามแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับสุดยอดมากๆทำได้แล้วทำได้แล้วหลังจากที่มโนราคนน้องนะครับข้ามขึ้นแล้วคนที่สองมโนราพิกรก็ข้ามขึ้นเช่นเดียวกันทำได้แล้วสุดยอดมากๆครับสุดยอดมากๆนี่คือพลังอันยิ่งใหญ่นะครับพลังเทพครูบาอาจารย์ที่มาประทับร่างในร่างทรงของมโนราพิกรนะครับข้ามแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวท่านสามารถที่จะลอกเลียนแบบได้แต่ท่านต้องใช้ความพยายามในการฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องมีความเชื่อบูชาครูบูชาเทพสุดยอดมากๆครับท่านผู้ชมครับขอเสียงตบมือให้มโนราเป็นกำลังใจหน่อยปกติมโนราจะใช้ตบมือเที่ยวนี้ผมใช้เองเลยผมรู้แล้วเอาละครับสุดยอดมากครับสุดยอดมากทำได้แล้วทำได้แล้วคนสาวพัชราพรดอกไม้ก็มาด้วยนะครับเอาละใครที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสกำลังค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงสู่พื้นค่อยๆลงสู่พื้นนะครับเรียบร้อยนะครับปาดคนมันปาดไปด้วยดีนะครับปุ๋ยต้นสายร่วงเข้ามาด้วยนะครับค่อยๆวางค่อยๆวางนะครับสุดยอดมากครับค่อยๆวางฟันตาเมือกจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้ทำได้แล้วนะครับทำได้แล้วก็เริ่มจะออกจากร่างแล้วนะครับเทพกำลังที่จะออกจากร่างนั้นครับคุณพ่อมโนราก็กำลังที่จะไปใช้เวทมนต์คาถาแล้วครับที่จะอันเชิญแทบนะครับอันเชิญแทบที่ประทับร่างนะครับนี่ครับเป็นกรรมวิธีเป็นปฐมบรมครูของมโนรานะครับที่ถ่ายทอดวิชามโนราครับเรือครับครับมายังสู่ลูกนะครับคุณผู้ชมครับสมเกียรติชูสมแสงนะครับก็มาด้วยดร.ป๊อปพงษ์ระพันธ์ว่าลดวิเชียรกลัวไม่วิเชียรจะเป็นลมก่อนจบบอกว่าลดวิเชียรวิเชียรภาคกลัวจะเป็นลมไม่เป็นไรได้น้ำก็จุกน้ำตะวันไปแล้วถึงขวดนะครับผ่าเมื่อผ่าเมื่อร้อนแล้วไม่ต้องกลัวครับคิวต่อไปก็จะเป็นข้ามเรือนะครับไปเลยของกิจกรรมของมโนรายาไปไหนนะครับท่านผู้ชมนานๆจะได้ชมอย่าไปไหนอย่าไปไหนนะครับเราจะชมกิจกรรมของการข้ามเรือจากมโนราผู้น้องมโนราอัญชันมณีก่อนนะครับเธออายุ13ขวบน้ำหนักของเธอประมาณ40กิโลความยาวของเรือ4เมตรนะครับน้ำหนักเรือ100กิโลเรามาเชียร์มาชมมาลุ้นกันว่าจะกล้าขึ้นหรือเปล่านะครับจะกล้าขึ้นหรือเปล่าเรือนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวด้วยครูบาอาจารย์ที่จะมาประทับร่างนะครับขอให้เธอได้ตั้งสติสัมปชัญญะนะครับยึดเอาใจที่ขาศีลสมาธิปัญญาที่จะรวมพลังอันยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับขยับหน่อยนะครับเดี๋ยวเรือจะหมุน360องศาเรือจริงๆนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในหน้าจอเรือจริงๆไม่ได้ทำด้วยโฟมไม่ได้ทำด้วยกระดาษไม่ได้ทำด้วยพลาสติกนะครับต้องยก2คน3คนจึงจะขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ได้ตบตาไม่ได้หลอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเป็นเรือจริงๆเรือจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับด้านที่กำลังลุ้นอยู่นะครับเราลุ้นกันสำเร็จแล้วในการขับ
รบนะครับทั้งสองมโนรานะครับมโนราผู้น้องเป็นคนกล้าก่อนนะครับมโนราผู้น้องก็คือมโนราอัญชันมณีโชตนะครับมโนราผู้พี่ก็ชื่อว่าวิกรนะครับวิกรนะครับขอไปนะครับสมาชิกข่าวเป็นทุกไลนะครับเอาล่ะนี่คือท่านผู้ชมที่ยังไม่หนีไปไหนนะครับสำหรับท่านที่จะบูชาครูบูชาเทพนะครับท่านสามารถที่จะนำเงินใส่ในเรือได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณไปอย่างสูงวันนี้โอกาสนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่แสดงทุกครั้งท่านก็ให้ความไว้วางใจให้ความศรัทธาให้การสนับสนุนในการชมแล้วก็ท่านก็มีส่วนร่วมในทำบุญเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับมโนราก็จะนำไปบูชาครูบูชาเทพที่วัดตาแคเมืองลุงนะครับพ่อขุนตาตาแม่สีมาลาที่วัดท่าแคจังหวัดพัทลุงนะครับทุกๆปีมโนราครั้งนี้ก็จะเดินทางไปบวงสรวงบูชาครูบูชาเทพนะครับและก็จะเอาเงินที่ได้จากท่านที่ชมอยู่นะครับที่บริจาคเข้ามาครับมโนราก็จะเอาไปทำบุญให้กับวัดนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นมโนราพัฒนะครับคุณพ่อมโนราปรมาจารย์บรมครูมโนราที่กำลังรำในขณะนี้ถือศีลกินเจนะครับหลังจากเที่ยงไปแล้วมโนราพัดนะครับจะไม่ทานข้าวนะครับทานแต่ของเหลวทานแต่น้ำนะครับซึ่งได้ถือมาหลายสิบปีแล้วนะครับได้ยึดมั่นถือมั่นในการไม่ทานอาหารหลังจากเที่ยงไปแล้วมาหลายสิบปีแล้วนะครับก็ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับหลายคนสงสัยว่ามโนราคณะนี้ไปฝึกไร่รำมาจากไหนเท่าที่คุยกับมโนราคุณพ่อมโนรานะครับที่รำอยู่ในขณะนี้คุณพ่อมโนราบอกว่ารำด้วยตนเองด้วยนิมิตนะครับรำด้วยนิมิตของตนเองที่อยู่ในถ้ำที่จังหวัดสตูลนะครับด้วยเทพที่มาประทับร่างแล้วทรงนิมิตให้เห็นท่าไร่รำต่างๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อมโนราได้แสดงถ้าไร่รำตามนิมิตตามที่ฝันแล้วก็ได้ไร่รำจนมีความชำนาญในที่สุดก็ออกไปรำหากินไปแสดงตามแว่นแฟนตามสถานที่ต่างๆจนเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับในที่สุดมโนราก็ยึดเป็นอาชีพในการประกอบอาชีพจนตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้นะครับคุณสุดาพรเหยียดแก้วนะครับคุณทิสากรสุวรรณรัตน์นะครับที่ชมอยู่ตอนนี้ยอดที่ชมใน Facebook ไลฟ์ขนาดนี้นะครับ63คนซึ่งก็มากพอสมควรนะครับเท่าที่ไลฟ์มาในขนาดนี้นะครับชายนิรนามอย่าลืมนะครับสมาชิกชาว Facebook ไลฟ์ที่เคารพทุกท่านนะครับคุณธีรวัฒน์กรอดทองก็มาด้วยนะครับเห็นในรูปธีรวัฒน์กรอดทองนะครับมาแล้วอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเมื่อถ่ายไลฟ์สดจบแล้วนะครับผมจะบันทึกเข้าไปใน Facebook นะครับแล้วผมจะแปลงเป็น YouTube และผมจะโพสต์แชร์มาทาง Facebook นะครับแล้วก็ไปทาง LINE ก็ขอให้ท่านได้ติดตามทาง YouTube นะครับท่านติดตามทาง YouTube และถ้ามีโฆษณานะครับท่านก็ดูโฆษณาไปด้วยก็ได้นะครับอย่าเพิ่งกดข้ามเพราะโฆษณานั้นจะทำให้ผมมีรายได้ขึ้นมานะครับขอบคุณมากคุณมานพดันร่วมรมนะครับมานพก็มาด้วยนะครับครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ชมกันข้ามเรือนะครับคุณผู้ชมครับสายพันธุ์ชพยาปุตระขนาดโคตมะคันตศรีเทวาหรือวิรูปักเอราปตนะครับก็สุดแล้วแต่นะครับประมาณนี้นะครับสายพันธุ์พญานาคสายพันธุ์งูนะครับสายพันธุ์พญาอนันตนาคราชคันตศรีเทวาชพยาปุตระกันขนาดโคตมะหรือคันตศรีเทวาเอราปตวิรูปักนะครับนี่ครับนี่คือพญาโอหรือพญานาคนะครับที่เป็นเทพที่มาประทับร่างนะครับคุณผู้ชมครับนนสังสอนก็มาด้วยนะครับก็ท่านไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับมโนรามีความเชื่อความศรัทธาในการบูชาครูบูชาเทพนะครับก็ขอบคุณสมาชิกชาวเฟซบุ๊กไลฟ์ที่เคารพทุกท่านนะครับที่ติดตามชมในการไลฟ์สดของดีเจวิเชียรร่มเพ็ญ
ท่านชายเป็นยังอำเภอตองสายธีรวัตรกอดทองนะครับเยี่ยมมากๆครับท่านยอมที่กรบท่านนะครับวันอังคารที่14เมษายนนะครับก็ขอเชิญทอดพระบาทสามัคคีที่วัดโคกพิกลนะครับวัดโคกพิกลขอเชิญทอดพระบาทสามัคคีเพื่อที่จะนำเงินไปนี่ครับเทพที่เป็นพญาลิงนะครับพญาลิงมาจากจังหวัดลพบุรีหรือเปล่ามาจากศาลรับรางหรือเปล่านะครับนะครับก็ขอเรียนนะครับสำหรับนักบุญทั้งหลายที่จะไปร่วมทำบุญทอดพระบาทสามัคคีที่วัดโคกพิกลนะครับวันอังคารที่14เมษายนนะครับส่วนวันจันทร์ที่13นะครับภาคกลางวันก็จะมีการส่งน้ำพระครูนิโครจัญญาตุยุทธและก็พระครูเขมวงศาจารย์และก็รดน้ำน้ำหัวผู้สูงอายุนะครับภาคกลางวันของวันที่13และก็ภาคกลางคืนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าของโรงเรียนวัดโคกพิกลและก็ระบบเป็นครบวงกำแพงนะครับในช่วงภาคกลางคืนของวันจันทร์ที่13ส่วนรุ่งเช้าวันอังคารที่14ก็ขอเชิญทอดพระบาทสามัคคีที่วัดโคกพิกลนะครับแล้วก็วิทยาลัยการอาชีพหัวไทรนะครับเป็นวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานปีพุทธศักราช2560นะครับขอเชิญทอดพระบาทสามัคคีนะครับที่จะสร้างอาคารปรับปรุงอาคารโรงอาหารนะครับของวิทยาลัยการอาชีพแล้วก็พัฒนาทางด้านการศึกษาให้กับน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหัวไทรนะครับท่านบอจะสอนจิตพักดีนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยคุณธันวรัตน์นะครับยอมทะยานก็เข้ามาด้วยนะครับธีรวัตรกอทองบอกว่าเยี่ยมมากๆครับก็ขอเรียนว่าการไลฟ์สดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านไอเอ็นในย่านเกาหลีนะครับเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มนะครับบริการงานโดยการตะพลและก็อาจารย์กฤษฎาอัธยักษ์นะครับร้านไอเอ็นในย่านเกาหลีนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0819883539นะครับติดต่อทางเฟซทางไลน์ทางโทรศัพท์ได้นะครับชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทนะครับสั่งไปทานที่บ้านก็ได้นะครับคุณสุดาพรเนี่ยแก้บอกว่ามาตุรามาตุราคณะนี้สุดยอดมากๆเลยขอบคุณมากครับเป็นฝันกำลังใจเหมือนมาลัยสวรรค์ที่จะมอบให้กับมาตุราก็จะหมุน360องศานะครับท่านสามารถที่จะบูชาครูบูชาเทพนำเงินใส่ในเรือได้เลยนะครับเพราะว่ามโนราคณะนี้จะไม่รับเงินด้วยมือตนเองนะครับบัตร300บาทนะครับบัตร300บาทเกินคุ้มนะครับ
ท่านจะได้พบกับศิลปินนักร้องชื่อดังมากมายนอกจากนั้นท่านก็จะได้ชมสินค้ามากมายนะครับแล้วก็ชมบูธต่างๆที่จะมาแสดงในเทศกาลชมการเสวนาวิถีชีวิตของคนหัวใจของคนรุ่นน้ำนะครับพิธีกรโดยคุณวันชัยคุณวันหรือไก่โดยคุณกล่าวตอนนี้สมาชิกเฟซบุ๊กไลน์ในหน้าจอก็ไม่หนีไปไหนคอยลุ้นกันอยู่ว่าจะข้ามเรือขึ้นหรือเปล่าเมื่อมันดูราแสดงเสร็จแล้วถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะพรมน้ำมนต์นะครับพรมน้ำมนต์จากมือของมโนราท่านสามารถที่จะรอได้นะครับเดี๋ยวมโนราก็จะพรมน้ำมนต์ให้นะครับเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเพราะว่าน้ำมนต์นี้ได้ผ่านการปลุกเสกได้ผ่านการบวงสรวงการอัญเชิญจากครูบาอาจารย์จากเทพต่างๆมากมายนะครับรักษาเป็นอย่างคุณกัญญากรธนวงศ์รัตน์นะครับบนเกรียงศักดิ์การกรนะครับบนเกรียงศักดิ์การกรที่นี่ต้อนรับครับทับยืนเลยตอนนี้อัญเชิญเทพมาใหม่นะครับถ่ายทอดพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับลูกมโนราอัญชันมณีโชตนะครับนักทายปัญญาปั้นดีลุงเดินขนมชกนะครับขายขนมชกอยู่ที่หน้าวัดแหลมถาปนักการคนถาปนักสกันนะครับถาปนักสกันราชเพชรหรือพี่บ้มพี่บ้มนะครับใครปราณทอดพี่บ้มของเรานะครับก็กำลังรับชมอยู่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวพอจบแล้วผมจะบันทึกลงใน Facebook ไลน์ลงใน Facebook นะครับหลังจากนั้นแล้วผมจะแปลงเป็น YouTube และผมก็จะแชร์มาใหม่ใน Facebook แล้วก็ท่านจะติดต่อชมใน Facebook หรือจะชมใน YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าวิเชียรโลกเริ่มเป็นภาษาไทยและท่านก็เข้าไปกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับท่านสามารถจะดึงจากเข้าไปดูในช่องของดีเจวิเชียรโลกเริ่มได้เลยนะครับใหม่พันล้านคนราชรอระเบิดเลยนะเบาฮ่าหน้าเบาว่าเห็นหน้าดีเจวิเชียรรอระเบิดเติมๆไปเลยนะครับผมรู้ว่าท่านแกล้งโทษให้ผมดีใจแต่ท่านพูดเป็นพูดใหม่ได้แต่เอาแบบเดิมก็แล้วกันมโนรากำลังซุบซิบซุบซิบอะไรก็ไม่รู้นะครับก็คือคาถานั่นเองนะครับคาถาอัญเชิญแทบที่จะถ่ายทอดพลังไปสู่โลกนะครับเรามาเชียร์มาชมมาลุ้นกันว่าเรือหนัก100กิโลจะข้ามขึ้นหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่านะครับหน้าเป็นห่วงฟันกรามเอือกคางของเธอจะรับน้ำหนักไหวหรือเปล่าเธอหนักประมาณ40กิโลแต่เรือหนัก100กิโลเธอสามารถที่จะข้ามแบกน้ำหนักเป็น100กิโลได้หรือเปล่านะครับมาเชียร์มาชมมาลุ้นกันให้กำลังใจกันดูนะครับได้แล้วได้แล้วครับท่านผู้ชมที่นี่ครับก่อนที่จะข้ามต้องเคารพพระอรหันต์ในบ้านก็คือคุณพ่อคุณพ่อในที่นี่นะครับก็เป็นคุณพ่อครูหมอมโนราและก็คุณพ่อพระอรหันต์ในบ้านด้วยนะครับตามธรรมเนียมจะต้องกราบไหว้ครูบาอาจารย์คุณพ่อเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้และก็ครอบมือครอบปากให้กับลูกมโนราอัญชันมณีโชตนะครับนี่คือด้วยความรักความศรัทธาความเคารพการบูชาครูนะครับคุณลูกต้องกราบนะครับต้องกราบคุณพ่อขอพรคุณพ่อนะครับแล้วก็กราบคุณแม่กราบคุณแม่นะครับเพื่อที่จะขอกำลังใจเพื่อที่จะขอขวัญกำลังใจนะครับเป็นการทดแทนบุญคุณค่าน้ำนมของคุณแม่ที่ชุบเลี้ยงลูกจนโตมาได้จนสามารถที่แสดง
างมอนทราให้กับท่านผู้ชมชมเป็นหลักหมื่นหลักแสนได้นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นภาพที่สวยสดงดงามเหลือเกินนะครับนี่คือมอนทรานะครับที่ต้องกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพ่อครูมอนทรานะครับกระจายไปยังคุณมโนรอดแพทย์นะครับคุณวันชัยกาญจนาภัยเจตกับนันทยาสุเมียนะครับเอาละหลังจากกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับกราบไหว้พี่ชายพี่ชายพี่น้องนะครับเพื่อที่จะขอกำลังใจนะครับคุณผู้ชมครับตามขนบธรรมเนียมของอามาโดรานะครับคุณแม่นั่งหน่อยครับขอบคุณมากครับคุณแม่ถ้าคุณแม่มโนรายืนนี่ครับคนหน้าจอเขาจะไม่เห็นเลยคุณแม่นั่งนะคุณแม่นะคุณแม่จ๋าคุณแม่นั่งแล้วขอบคุณมากเอาละอีกสักครู่นะครับขอกำลังใจนี่ครับก็ไปกราบไหว้ที่โต๊ะบูชาครูนะครับโต๊ะบูชาครูที่ได้บวงสรวงได้อัญเชิญเทวาเทพพญดาทั้งหลายที่มาสถิตอยู่ณสถานที่นี้ณศาลเจ้าศาลพระภูมิแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละถึงคิวของมโนราอัญชันมณีโชติที่จะต้องข้ามแล้วหลังจากที่คุณพ่อนะครับได้ฝึกฝนได้ข้ามลองมานานแล้วหลายสิบปีแล้วมาถึงขนาดนี้โลกจะต้องทำการแสดงข้ามจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจับตาดูให้ดีนะครับคนนันโดเจ็ดแก้วโยวันนะครับพอใจแม่สุขเข้ามาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอีกสักครู่อีกสักครู่นะครับลูกระวังขาไม้นะลูกนะระวังขาไม้นะลูกนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มโนราอาจารย์มณีโชติกำลังรวบรวมพลังตั้งสติยึดเอาใจที่กาศีลสมาธิปัญญานะครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเดี๋ยวเราศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะขอพลังอันยิ่งใหญ่นะครับขอพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะข้ามเรือหนัก100กิโลความยาวของเรือ4เมตรนะครับซึ่งสมัยก่อนก็วิถีชีวิตชุมชนคนทั่วไทยก็จะใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรทางเรือทางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเรือเป็นพาหนะที่คู่กับสังคมไทยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับคนกระสานลูกจันนะครับยินดีต้อนรับคนนันโดเช็ดแก้วยวนนะครับใครที่จะติดต่อโดนนะครับไปฉีดพ่นหญ้าพ่นข้าวกล้าในนานะครับสามารถติดต่อคนนันโดอันโดเช็ดแก้วยวนแก้วยวนได้นะครับเขาเรียกว่าโดนนะครับเครื่องพ่นเครื่องพ่นที่บังคับด้วยรีโมทนะครับคุณจินดาดอกไม้คนภาคอีกเป็นลมนั่นแหละหลายคนเป็นห่วงดีเจว่าจะเป็นลมหรือเปล่าไม่เป็นไรขอให้ท่านเป็นกำลังใจให้ผมก็ดีครับการจับจองที่ครับทุกท่านนะครับใกล้แล้วใกล้จะข้ามแล้วจะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับขอกำลังใจช่วยหน่อยครับตอนนี้กำลังตั้งสตินะครับคุณผู้ชมครับเราว่าเรือจะข้ามยากหน่อยนะครับเพราะว่าผู้หญิงคางมันจะไม่ใหญ่กว่ามโนราวิกรนะครับเพราะฉะนั้นความชำนาญความเชี่ยวชาญแล้วก็พลังของเทพนะครับจะมาประทับร่างมาได้พลังงานที่เพียงพอหรือเปล่าไม่รู้นะครับเรามาเชียร์มาชมมาให้กำลังใจนะครับภาพแล้วคุณผู้ชมครับจะขึ้นหรือเปล่านะครับตั้งสติรวบรวมพลังศีลสมาธิปัญญารวมตั้งสตินี้นะครับจะขึ้นหรือเปล่าเปรกลองเชิญแล้วขึ้นหรือเปล่านะครับกำลังข้ามแล้วจะขึ้นเปล่าไหวหรือเปล่าขึ้นแล้วครับจบยกครับสุดยอดมากๆเธอทำได้แล้วเธออายุ13ขวบน้ำหนักของเรือ100กิโลทำได้แล้วสุดยอดมากครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเรือจริงๆนะครับทำด้วยไม้ไม่ใช่ทำด้วยพลาสติกไม่ใช่ทำด้วยโฟมไม่ใช่ทำด้วยกระดาษนะครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านมีความศรัทธามีความเลื่อมใสจะบริจาคเงินใส่ในเรือได้เลยนะครับรอจังหวะที่จะใส่ในเรือได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทำได้แล้วลูกอัญชันมณีโชตินะครับหลังจากที่ข้ามหลังจากเอาละครูหมอออกจากร่างแล้วครูหมอออกจากร่างเธอแล้วเธอล้มทั้งยืนเลยแต่คุณพ่อรู้จังหวะต้องไปรับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
ไม่เป็นไรตอนนี้ครูหมอออกจากร่างไปแล้วสุดยอดมากๆครับกอบเสียงตบมือเป็นกำลังใจและเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กับมนุราด้วยขอบคุณมากและนั่นที่จะบริจาคเงินใส่ในเรือได้เลยใส่ในเรือได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญที่ท่านได้มีโอกาสได้สนับสนุนเป็นตัวต่อยอดให้กับมนุรายังเหลือมนุราวิกรอีกรอบหนึ่งนะครับท่านอย่าไปไหนอย่าไปไหนนะครับเหลือมนุราวิกรที่จะข้ามมุน360องศาบนนภาพรใช่ไงบนชนาดอกไม้ว่าคนภาคจะเป็นลมแล้วไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ยอดดูในไลฟ์สด122คนแล้ว124คนแล้วนะครับมากที่สุดบรรดาอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวจากคาบเรือมโนรามิกรนะครับหลังจากคาบเสร็จแล้วท่านก็สามารถที่จะนำเงินใส่ในเรือแล้วก็พรมน้ำมนต์นะครับพรมน้ำมนต์นะครับเดี๋ยวครูหมอมโนราพัดนะครับก็จะพรมน้ำมนต์ให้กับท่านผู้ชมนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับที่ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนมโนรานะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนั้นยังไม่จบสิ้นนะครับยังเหลือมโนราวิกรยังไม่ได้คาบนะครับยังไม่ได้คาบเดี๋ยวมโนราวิกรก็จะคาบในลำดับต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ขอให้ท่านนะครับชมกันได้เสร็จสิ้นของกระบวนการนะครับถ้าท่านไม่เชื่อท่านลองยกดูนะครับลองยกดูนะครับคุณพี่ยกแล้วด้วยความศรัทธาคนพี่ว่าของจริงแน่นอนเลยของจริงแน่นอนยกแล้วว่าหนักจริงๆนะครับเอาล่ะถึงคิวของมโนราวิกรแล้วมโนราวิกรจะข้ามในลำดับต่อไปนะครับเสียดายคือเรามาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณนะครับคุณพี่บ่าวให้มา100ขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่บ่าวที่ใส่เสื้อสีเลือดหมูนะครับ100บาทขอบคุณนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับที่ท่านมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในการที่จะสนับสนุนเป็นทุนต่อยอดให้กับมันโนรานะครับขอบคุณมากทีเดียวขอบคุณมากนะครับมันโนราท่านนี้จะไม่รับเงินด้วยมือของตัวมันโนราเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่เราคงจะได้ชมการข้ามเรือนะครับในลำดับต่อไปหลังจากนั้นแล้วขอให้ทุกท่านนะครับที่จะพรมน้ำมนต์จากน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของกิมานมโนรานะครับขอบคุณคุณพี่มากนะครับคุณพี่สาวที่สนับสนุนเป็นทุนต่อยอดให้กับมโนรานะครับขอบคุณมากเดียวดายคือเราเดียวดายคือเราน้ำประบอนเช่นกันนะครับขอบคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเอาละตอนนี้ก็จะบวงสรวงกันจนแทบแล้วที่จะมาประทับร่างนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับผมจะแปลงเป็นยูทูบนะครับผมจะลงในเฟซบุ๊กไลฟ์แล้วผมจะแปลงเป็นยูทูบแล้วผมจะโพสต์แชร์มาใหม่เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมทางช่องยูทูบนะครับก็อย่าลืมนะครับการไลฟ์สดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านไอเอและก็ร้านกระจกเก็บความบางไซเดอร์นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผู้ให้การสนับสนุนสัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับประทับร่างนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ธีรพงศ์เชิญชาติก็มาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับที่รายการอาชีพหัวใจทอดพระบาทสามัคคีวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาให้กับน้องๆนักศึกษาวิทยาการอาชีพและก็ปรับปรุงโรงอาหารของวิทยาการอาชีพนะครับอย่าลืมนะครับอาจารย์ธีรพงศ์นะครับเดี๋ยวผมจะแปลงเป็นยูทูบนะครับแล้วเดี๋ยวจะโพสแชร์ไปตามสาธารณะในเฟซบุ๊กนะครับเพื่อท่านจะเข้าไปชมในช่องยูทูบนะครับอาจารย์ธีรพลบอกว่าสุดยอดมากๆครับสุดยอดมากๆครับตอนนี้หมอธวัชวิชนก็มาด้วยนะครับเจ้าของเครื่องในเบอร์3มาแล้วนะครับมาทำข่าวแล้วเอาล่ะตอนนี้กำลังกราบไหว้เรือแล้วจะไหวเปล่ามาเชียร์มาชมไม้กำลังใจกันนะครับจะไหวไหมเนี่ยจะเป็นลมหรือเปล่ารับประกันได้ถ้าท่านให้กำลังใจผมก็ยังอยู่ได้เหมือนเดิมตอนนี้กำลังบริกรรมคาถาคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคิดถึงเทวาทุกองค์นะครับที่จะมาประทับร่างนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับ
ก็มาดูราครับเรือครับรบไปแสดงที่ไหนก็ขอกำลังใจขอให้ท่านได้รับการสนับสนุนด้วยนะครับระหว่างมาดูรานะครับมีทีมงานเยอะแยะนะครับทีมงานที่เดินทางมาจากต่างอำเภอนะครับที่มาร่วมเป็นทีมงานในการที่จะมาบรรเลงเครื่องดนตรีให้ได้ชมกันนะครับเอาละครับตอนนี้กำลังที่จะอัญเชิญเทพแล้วนะครับกำลังที่อัญเชิญเทพเทวาที่จะมาประทับร่างนะครับก็ขอทักทายไปยังพี่น้องชาวเมืองวัดใหญ่ที่อยู่กรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนายกลุ่มแพทย์นะครับชมรมทุกชมรมทุกกลุ่มนายนะครับก็ขอทักทายนะครับต่อเชิญแล้วต่อเชิญแล้วไม่นานแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่นานแล้วครับได้จะถึงทำการที่จะข้ามเรือแล้วนะครับครบข้ามไปแล้วขอบคุณอาจารย์ธีรพลนะครับอาจารย์ธีรพลเทิดกระชาบุตรชายของอาจารย์เพิ่มเทิดกระชาอาจารย์อัญชลีเทิดกระชานะครับที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับบอกว่าภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับก็ขอเรียนว่าวิทยาการอาชีพของไทยนะครับทอดกระป๋าสามัคคีในวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับท่านผอ.ชนสอนกิจพักดีนะครับก็ขอบอกคุณมายังลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับร่วมทอดกระป๋าสามัคคีเพื่อที่จะพัฒนาทางด้านการศึกษาและก็ดำรงโรงอาหารให้กับวิทยาการอาชีพของไทยนะครับขยับเรือให้ได้เข้าที่เข้าทางก่อนและหลังจากนั้นก็จะข้ามนะครับขอบคุณผู้ชมครับท่านที่จะให้มโนราพรมน้ำมนต์นะครับอย่าไปไหนหลังจากที่โลกพิกรนะครับมโนราผู้พี่ได้ข้ามเรือขึ้นแล้วนะครับจะมุน360องศาและท่านที่จะบูชาครูบูชาได้นะครับก็ใส่ในเรือได้เลยนะครับแล้วก็ท่านจะพรมน้ำมนต์นะครับเดี๋ยวจะมีพรมน้ำมนต์ในช่วงต่อไปนะครับหลังจากที่ข้ามเรือเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะข้ามเรือต้องบูชานะครับต้องเคารพครูบาอาจารย์นะครับเคารพครูบาอาจารย์หรือเคารพคุณพ่อนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อความศรัทธาก็ถือว่าเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านนะครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับจากบทกลอนของลุงนุ๊กคนดีนะครับได้แต่งมาเมื่อสักครู่นะครับเอาละข้ามแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจับตาดูให้ดีนะครับกำลังกัดครับข้ามแล้วจะขึ้นหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับจับตาดูนี่ครับข้ามแล้วข้ามแล้วไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วสุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับทำได้แล้วทำได้แล้วหมุน360องศาหมุนแล้วหมุนแล้วโอ้โหครับเหมือนเรือทำกับกระดาษเลยครับครับเหมือนเรือทำกับพรมทำกับพลาสติกเลย360องศานะครับสุดยอดมากๆทำได้แล้วสุดยอดมากๆครับท่านผู้ชมครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับนี่คือความสามารถเฉพาะตัวท่านสามารถที่จะลอกเรียนแบบได้แต่ท่านต้องฝึกฝนท่านต้องเชื่อท่านต้องบูชาครูนะครับท่านต้องนับถือครูบาอาจารย์นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับมโนราภิกรวันนี้โชคนะครับนี่ทำได้แล้วทำได้แล้วนะครับสุดยอดมากๆครับสำหรับท่านที่จะเอาเงินใส่ในเรือนะครับก็สามารถที่อีกสักครู่นะครับสามารถที่จะมาใส่ได้เลยท่านรอจังหวะนะครับรอจังหวะเองนะครับคุณผู้ชมครับถ้าไร่ดำครับเรือที่สวยมากครับกำลังเอาลงแล้วกำลังที่จะเอาลงค่อยๆลงค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงค่อยๆลงอย่างปลอดภัย
ย่างช้าช้าสวยงามสมบูรณ์แบบนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับค่อยๆลงค่อยๆลงนะครับค่อยๆลากค่อยๆลากนะครับคุณผู้ชมมาครับคุณผู้ชมครับนี่คือไฮไลท์ของมันตัวราครับเรือครับครบนะครับเป็นไฮไลท์ของการครับครบครับเรือครับเรือครับครบนะครับคุณชมพงพิรมบูรณ์นะครับกำลังชมอยู่ด้วยนะครับเป็นความสุดยอดนะครับเอาล่ะนะครับตอนนี้เทพก็กำลังจะออกจากร่างแล้วเอาล่ะโอ้โหโอ้โหนะครับออกจากร่างแล้วมโนราจะไม่รู้ตัวเลยมโนราจะไม่รู้ตัวในขณะที่เทพออกจากร่างนะครับคุณผู้ชมครับอย่าไปไหนนะครับเดี๋ยวพรมน้ำมนต์พรมน้ำมนต์นะครับพรมน้ำมนต์ของความเป็นสิริมงคลเพราะว่าท่านมีส่วนที่จะทำให้มโนราคณะนี้มีชื่อเสียงโด่งดังและท่านก็เป็นกำลังใจนะครับที่เป็นกำลังใจเหมือนมาลัยสวรรค์ที่ให้กำลังใจในการแสดงมโนราทุกครั้งนะครับท่านที่จะรบน้ำมนต์นะครับก็ขอเชิญนะครับนะครับลุงโน้ตคนเองก็สามารถที่จะไปรับน้ำมนต์จากเทพครูบาอาจารย์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับวันเป็นสกุลสันตินะครับขอชมด้วยท่านไม่เชื่อท่านลองยกตัวนะครับครบครบว่าจะไหวเปล่านะครับไม่ใช่ทำกระโคมพระเด็กนะครับของจริงๆเลยนี่ครับนะครับมโนราต้องกราบไหว้คุณพ่อนะครับใครที่จะใครที่จะตำบลนะครับเงินใส่ในครกใส่ในเรือได้เลยนะครับรบน้ำมนต์ก่อนนะครับรบน้ำมนต์ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสามารถรบน้ำมนต์ได้นะครับจากบทกลอนนะครับจากบทกลอนของลุงนุ๊กคนดีนะครับอ่านเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับมโนราอ่อนช้อยท่ารำงามเอ่ยนะครับศิลปะสุดเลิศล้ำปักใต้มรดกดุจมรดกดุจชื่อนำบอกกล่าวเรื่องนานะครับชื่อกระจอนใกล้ใกล้เทิดไว้คู่เมืองสุดยอดมากครับขอขอบคุณลุงโน้ตจะอ่านเองก็ได้นะครับมโนราอ่อนช้อยท่ารำงามเอ่ยศิลปะสุดเลิศล้ำปักกายมรดกดุจชื่อนำบอกกล่าวเรื่องนานชื่อกระชอนไกลไกลเทิดไว้คุณลุงโน้ตคนดีมากนะครับที่แต่งนะครับแล้วก็กลับเป็นเสภานะครับสุจิระวิชัยนะครับวิชัยดิษฐ์นะครับตอนนี้มโนราครับเรือกับรถก็ได้ทำการแสดงเสร็จแล้วก็สำหรับท่านที่จะท่านที่จับลมน้ำมนต์นะครับเชิญนะครับท่านที่จับลมน้ำมนต์ก็เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นความสุดยอดของมโนรานะครับได้แสดงมาจนเสร็จแล้วนะครับคุณพระวัชชัยแก้วสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับครับสำหรับท่านที่จะดูว่าเรือจริงหรือเปล่านะครับสามารถจับต้องได้นะครับจับต้องได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับใครที่จะถ่ายรูปกับมโนราเชิญนะครับถ่ายรูปเซลฟี่กับมโนราเชิญได้เลยครับสุดยอดมากๆครับสุดยอดมากๆนะครับถ่ายรูปกับมโนราได้นะครับคุณผู้ชมครับถ่ายรูปกับมโนราได้เลยนะครับสุดยอดมากครับก็ขอเรียนว่าการไลฟ์สดตรงนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านไอหยีในย่านเกาหลีนะครับบริหารงานโดยอาจารย์ประพลอาจารย์คณิษฐาอัตจักรนะครับเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มนะครับร้านไอหยีในย่านเกาหลีนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0819783939นะครับโทรสั่งนะครับทางเฟซทางไลน์ทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทนะครับที่ท่านจะซื้อไปทานที่บ้านนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับทางเฟซทางไลน์ร้านไอหยีในย่านเกาหลีแล้วก็ร้านกระจอนเกียรติฟาร์มวังไซแดงนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์จำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่อาหารสัตว์อุปกรณ์จับสัตว์น้ำแล้วก็เครื่องมือทางการเกษตรปุ๋ยกระถางต้นไม้นะครับแล้วก็ลูกเป็ดลูกไก่นะครับบริการครบนะครับท่านสามารถติดต่อได้นะครับร้านกระจอนเกียรติฟาร์มวังไซเดิมเบอร์โทรนะครับ0841128แล้วก็155นะครับ0841128แล้วก็155นะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับร้านกระจอนเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับผู้ให้การสนับสนุนในการไลฟ์สดครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับหลายคนนะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับมโนราหน่อยนะครับมโนราเชิญทางนี้หน่อยครับออกหน้าจอทีวีหน่อยนะครับทักทายไปยังคุณราชสิทธิ์เอาครับให้เสร็จก่อนนะครับคุณ
คุณนุ่มคุณนุ่มวงหนูเกื้อนะครับนี่ท่านผู้ชมครับสมาชิกชาวเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับชมรมชาวเปอร์วัสไซชมรมคนรักใต้ร่มไซที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะย้ายไปชมรมก็จะได้เห็นในหน้าจอใน YouTube ใน YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะแปลงเป็น YouTube แล้วสามารถเข้าไปชมเอาละครับครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับ2ไมค์เลยเหรอครับโอเคขอบคุณมากนะครับไมค์จะเก็บไว้ให้กับเครื่องเสียงนะครับมโนราเชิญทางนี้หน่อยครับมโนราครับเชิญทางนี้หน่อยนะครับมโนราเดี๋ยวให้สมาชิกในหน้าจอจะได้เห็นด้วยนะครับนะครับเชิญนะครับเอาละลูกมีกรลูกมาเอาละมโนราครับมาทางนี้ลูกลุ้นกันเหนื่อยนะครับเป็นไงครับเหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยเมื่อสักครู่นะครับมโนราอัญชันมณีนะครับรู้ตัวไหมตอนที่ลูกล้มลงไปรู้นะครับตอนนั้นเทพออกจากร่างแล้วใช่ไหมทีแรกลุงนึกว่าจะข้ามไม่ขึ้นแล้วนะครับก่อนข้ามนี่มั่นใจว่าจะข้ามขึ้นหรือเปล่านะก่อนข้ามนี่มั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจเพราะว่าคุณพ่อได้ถ่ายทอดพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับลูกนะครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกลงในเฟซบุ๊กแล้วผมจะโหลดเป็น YouTube แล้วผมก็จะแชร์มันยังในเฟซแล้วให้ท่านเข้าไปชมในเฟซหรือในช่อง YouTube พิมพ์คำว่าวิเชียรร่องพริมวิเชียรร่องพริมเป็นภาษาไทยนะครับและท่านจะได้เห็นนะครับคลิปวิดีโอที่ใส่ไว้ในช่อง YouTube ประมาณ600กว่าช่อง600กว่าคลิปนะครับและท่านช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามและก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมโนรามากครับสวัสดีครับนอนหลับฝันดีนะครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับก็ขอบคุณสมาชิกชาว Facebook Live ที่เคารพทุกท่านนะครับคุณสายปิ่นขอบคุณครับลุงนุ๊กคนดีนะครับสมาชิกชาว Facebook Live วันนี้เข้ามาประมาณ100กว่าคนในหน้าจอนะครับพัสกรเต็มสงสัยนะครับเดี๋ยวผมจะยุติการไลฟ์สดนะครับเนื่องจากว่าการแสดงมโนราได้เสร็จสิ้นแล้วมโนราพัฒน์วัฒนจรวิกรอัญชันมณีโชติหรือมโนราข้าเรือข้าครบก็โด่งดังนะครับเป็นทูตวัฒนธรรมเป็นตัวแทนของภาคใต้นะครับที่ไปแสดงเผยแผ่วัฒนธรรมศิลปะประจำถิ่นศิลปินประจำพื้นบ้านปักใต้บ้านเราก็คือมโนราซึ่งมีคณะเดียวในประเทศไทยหรือในโลกก็ว่าได้นะครับมโนราพัฒน์วัฒนจรวิกรอัญชันมณีโชตินะครับผมดีเจวิเชียรม่วงพริ้มดีเจมหาชนคนลุ่มน้ำนักกล่าวจิตอาสาและก็ดีเจหนุ่มหน้ามนคนลุ่มหล่อพอประมาณนะครับต้องขออนุญาตจากลาสมาชิกชาวเฟซบุ๊กไลฟ์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านอย่าไปไหนนะครับท่านชมในช่อง YouTube นะครับผมขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วผมจะแปลงเป็น YouTube แล้วก็จะแชร์มายัง Facebook ในลำดับต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้ท่านเดินทางโชคดีนะครับ